ได้สั่งการให้ดูรายละเอียดแล้วนะครับตอนแรกเราก็เปิดข้อมูลโดยทั่วไปนะครับเขาก็ได้คุณสมบัติแต่ข่าวที่ได้ยินออกมาเนี่ยผมก็ไม่สบายใจถ้าหากข่าวเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็ต้องหาทางที่จะต้องคุยว่าเขามีศักยภาพที่จะทำได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการประมูลเนี่ยเราใช้ราคาเป็นหลักนะครับแต่ว่าคุณภาพและความสามารถในการที่จะดำเนินการได้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญนี่ก็ได้บอกไปทางกรรมการเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องประมูลเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ถ้าจะมีการต่อรองราคานะครับเพราะนั้นยังไงราคาต้องไม่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าผมยอมให้ราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับในเมื่อตัดสินใจออกมานี้มีความแล้วหรืออย่างน้อยสุดต้องไม่ต่ำกว่าระดับ2ระดับ3นะครับส่วนว่าจะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่การต่อรองผมก็ได้สั่งการมาแล้วให้มีการตรวจสอบจริงๆถ้าหากชุดนี้เนี่ยมีทุนจดทะเบียนอย่างที่ว่านะครับ2ล้าน1ล้านอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีงบดุลในการจ่ายค่าจ่ายในประจำปีเนี่ยประมาณ 1-2 ล้านเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ผมคิดว่าจะเรียกทบทวนและให้กรรมการทบทวนเพราะอย่างไรที่ก็ตามเนี่ยผมอิงTOR แล้วก็อิงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับสูงสุดเพราะนั้นถ้าหากว่าผมไม่มั่นใจผมต้องเคลียร์กรรมการก็ต้องไปดูว่ากฎหมายให้กระบวนการในการจัดการยังไงแต่ต้องเรียนยืนยันว่าเป็นเรื่องไม่สบายใจถ้าเป็นแบบนั้นเพราะผมฟังแล้วถ้าจริงตอนนี้ผมสั่งกรมพัฒนาธุรกิจตรวจสอบแล้วถ้าจริงอย่างนั้นผมคงยังต้องเรียกประชุมใหม่เราต้องใช้มติกรรมการมาพิจารณาจะมีบทลงโทษยังไงถ้าตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติไหมบทลงโทษก็คงว่าเขายากเพียงแต่ว่าความมั่นใจของเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็มั่นใจยากเหมือนกันนะครับบทลงโทษเขาก็มาประมูลนะครับตามสิทธิ์นะครับแต่ว่าความเป็นเขาเสนอราคาได้อันดับหนึ่งเราก็พิจารณาเขาแต่พอดูแล้วเขามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำอันนี้เราก็มีสิทธิ์พิจารณาเพราะผมมีหน้าที่ที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายน้อยสุดและได้ผลประโยชน์ประเทศชาติมากที่สุดเพราะนั้นยังไงก็ตามผมก็จะเรียกประชุมและพิจารณาเรื่องนี้ถ้าผลออกมาเป็นยังไงผมก็เสนอให้ยังไม่ประกาศแล้วเดี๋ยวเขาเคลียร์เรื่องทุนจดทะเบียนเนี่ยครับคนอาจจะมองไปถึงขั้นเรื่องการหัวด้วยอาจจะมีหัวก็ได้ซึ่งผมไม่แน่ใจก็ถ้าตรวจสอบว่ามีหัวก็ต้องผิดหมดทั้งผู้หัวและผู้ถูกหัวผมจะตรวจสอบอย่างเต็มที่เรื่องนี้นะครับผมเวลานี้สิ่งที่ต้องการอย่างเดียวคือให้ข้าวได้ระบายแล้วก็ให้เห็นว่าข้าวมันดีจริงๆอย่างที่เราไปพิสูจน์ดังนั้นถ้ามีกระบวนการอะไรที่จะทำให้ข้าวมามีปัญหาหรือว่ามาคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีก็ต้องตรวจสอบให้เต็มที่สิ่งที่เป็นใจผมอยากให้ข้าวได้ระบายเต็มที่แต่ถ้าหากองค์กรที่มาประมูลแล้วมีความเป็นไปได้ยากผมก็จะขออำนาจในการตรวจสอบพิจารณาแต่ประชาชนมีความกังวลว่ากลัวจะเอาข้าว10ปีมารวมกับข้าวในประวัติเรื่องกังวลนี้ผมว่าคนเดียวก็กังวลได้นะครับคนมีอยู่60-70ล้านเนี่ยนะครับขณะนี้ถ้าดูตามกระบวนการต้องยอมรับว่าข้าวนี้ได้พิสูจน์แล้วจากกรมวิทยาการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วจากข่าวสามมิติที่เขาไปใช้เอกชนที่มีศักยภาพสูงระดับโลกที่มาดูแลนะครับแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วจากการที่มีคนมาประมูลเวลานี้เราตั้งข้อสังเกตกับคนที่ได้อันดับแรกเท่านั้นอันดับ2อันดับ3ก็อยู่ในศักยภาพที่เขาทำได้แต่ราคาให้ต่ำกว่านะครับเพราะนั้นยังไงก็ตามต้องต่อรองขึ้นไปให้ได้ไอ้ส่วนประมูลแล้วเนี่ยผู้ประมูลเขายังต้องเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอีกแล้วในการปรับปรุงคุณภาพยังต้องมีอย.เข้ามาตรวจสอบยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ต้องมาตรวจสอบข้าวหรือจะไปส่งออกหรือจะขายก็ยังต้องมีหน่วยงานตรวจสอบอีกเพราะนั้นอย่ากังวลเรื่องนี้เลยครับความกังวลที่เอามาพูดคุยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่ามีความพยายามที่จะทำให้ข้าวด้อยข้าวด้อยราคาข้าวแล้วก็ทำให้การบริหารข้าวการกระจายข้าวครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆนะครับอยากให้เห็นแก่ประเทศชาติบ้างโอเคไหมครับนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะจบลงได้ดีนะครับ